بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدSubhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antan alimun hakim Raditu billahi rabba Wa bin islami dina Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya Rabbi syurahli sadari wa yassirli amliWalun uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ทุกคนสบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับชูโกดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ลดบาปให้นะอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้สำหรับคนที่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับต้องมองในเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภาคผลบุญกับเรานะครับไม่มีสิ่งใดเลยที่อัลลอฮ์นั้นนะครับจะทดสอบบ่าวโดยที่ไม่ได้ให้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีตอบแทนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีโอกาสมาเจอกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักของผมทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับให้ชีวิตของเรานะครับได้มีลมหายใจอยู่นะครับได้มีโอกาสในการที่จะศึกษานะครับทำความเข้าใจในหลักการของศาสนาที่สำคัญเลยนะผมบอกอย่างนี้นะว่าคนที่อยู่กับการเรียนรู้อยู่กับการศึกษาเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์ให้ทางนำเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำกับเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ปิดหัวใจของเราไปแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต่อให้ใครมาพูดด้วยต่อให้ใครมาสอนต่อให้ใครมาบอกไม่ฟังนะครับแล้วก็ดื้อแพ่งนะครับเถียงนี่คือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดหัวใจของเขานี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆเลยนะครับเพราะวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นนะครับได้ละเลิกในการที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้นะครับจนกระทั่งวันนี้เราได้เข้าใจซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอดุอานะผมขอดุอาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านในที่นี้นะครับได้เขาเรียกว่ามีวาระสุดท้ายในชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่อยู่กับหลักการของศาสนาการอยู่กับศาสนาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนี้แน่นอนว่าอัลลอฮฺพิจารณาจุดนั้นของเรานะครับว่าเราจบสภาพไปในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยคนที่ตายไปในสภาพไหนก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ฟื้นชื่นชีพเขาขึ้นมาในสภาพอย่างนั้นนั่นแหละหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาจบชีวิตลงไปนะครับในสภาพของคนที่กำลังอยู่กับการเรียนรู้อยู่กับการทำความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพมาในสภาพอย่างนั้นนะถามว่าดีใจไหมครับอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่ามีทองสักภูเขาหนึ่งอีกนะครับเพราะว่าทรัพย์สินในดุนยาเนี่ยแน่นอนว่ามีประโยชน์แค่ในดุนยาเท่านั้นนะครับมีประโยชน์แค่โลกใบนี้เท่านั้นไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะติดเนื้อติดตัวพวกเราไปนะครับในวันที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ผมจะนำมาเป็นความรู้นะครับนำมาเป็นข้อคิดให้กับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบรรดาพี่น้องที่นี่นะครับเราต้องเชื่อว่ามุสลิมเราเนี่ยนะครับคนที่ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่จะต้องปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็เขาจะต้อง
มีหลักการมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องด้วยมุสลิมจะเลือกแค่ปฏิบัตินะครับหรือก้มหน้าก้มตาทำแค่เพียงอิบาดะห์อย่างเดียวเนี่ยเก็บหมดเลยบวชซะกาตทำฮัจญ์แต่ถามว่าหลักอะกีดะห์ของเขาเนี่ยเป็นหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วอ่ะถามว่าอามันอิบาดะห์ทำไปทั้งหมดนี่มีประโยชน์ไหมครับไม่มีเสียหายด้วยนะครับอิบาดะห์ที่เราได้ทำได้ปฏิบัตินะครับแต่เวลาไปตรวจสอบดูหลักความเชื่อของเขาอะกีดะห์ของเขาไม่ถูกต้องอะกีดะห์เน่าเฟะเลยถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์นะครับได้ปลูกฝังนะครับให้เราได้มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเสียก่อนนะครับในหลักการของศาสนาเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนานั้นนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอยู่ที่นครมักกะห์ทั้งหมด13ปีด้วยกันนะครับมีชีวิตอยู่ที่นครมักกะท่านเกิดที่นั่นแล้วก็เติบโตที่นั่นนะครับเติบโตมาเนี่ยนะครับเห็นกาบานะครับอันกาบานะครับที่เวลาคนไปทําฮัจญ์เนี่ยที่ต้องไปตะวาฟอ่ะนะเติบโตขึ้นมาด้วยกับเห็นในสิ่งที่บรรดาผู้คนนั้นตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคนในยุคนั้นรู้จักอัลลอฮ์ไหมครับรู้จักเขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ากะบะห์เนี่ยนะครับหินดำเนี่ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนปกป้องนะครับรู้หมดแม้กระทั่งในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราเคยอ่านแล้วก็ผ่านหูผ่านตาพวกเราเนี่ยนะครับในซูเราะห์อัลลัมตะรอไกฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัชฮาบินฟีนเนี่ยนะครับซูเราะห์ที่กองทัพช้างได้เขาเรียกว่ายกคนไปเพื่อที่จะบุกทำลายกะบะห์เพราะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเราเนี่ยจากทั่วทุกหัวระแหงเลยนะครับก็หลั่งไหลกันไปที่นั่นไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีอะไรที่เชิญชวนให้ผู้คนได้มุ่งหน้ามุ่งเตรียมตัวเข้าไปที่นั่นแต่ทำไมพี่น้องครับขณะที่กองทัพช้างเนี่ยนะครับได้ยกพลไปบรรดาผู้คนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเพราะนบีเกิดเนี่ยนะครับตรงกับปีที่กองทัพช้างได้ยกพลเข้ามาเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยรู้นะครับว่ากะบะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ปกป้องแล้วก็ดูแลแต่เหตุไฉนทำไมผู้คนถึงไปเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมากราบไหว้นำมาขอนำมาบูชาและที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับบรรดาเจวิตหรือบรรดารูปปั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าชีริกเนี่ยนะครับบรรดาชีริกทั้งหลายเนี่ยมีเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งขุนเขาเทพเจ้าแห่งลมหรือแม้กระทั่งเทพเจ้าแห่งลูกหลานน่ะเวลาใครก็ตามเนี่ยนะครับที่แต่งงานมาแล้วไม่มีลูกเนี่ยเขาก็จะไปขอแล้วก็คือขอที่จะอยากให้ตัวเองมีลูกให้ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยก็อยู่รอบกะบะห์น่ะนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนบีเติบโตขึ้นมานะครับในสภาพของการเห็นผู้คนเนี่ยนะครับกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงหลบไปเข้าไปในถ้ำที่เราได้เรียนรู้นะครับว่านบีปีกตัวเองเนี่ยนะครับไปเพราะอันเนื่องมาจากเห็นความเสื่อมโทรมของกาบาอยู่นครมักกะห์เนี่ยนะครับมีแต่ความเละเทะเน่าเฟะเลยจึงเป็นเหตุนะครับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใช้เวลาตลอดระยะเวลาการมีชีวิตของท่านที่นครมักกะห์เนี่ย13ปีพูดถึงเรื่องอัลเลาะห์องค์เดียว
พูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นบวชมีไหมไม่มีละหมาดมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยที่เป็นหลักการในเรื่องราวของอามันอิบาดะเราจึงได้เห็นนะครับว่าก่อนที่บรรดาผู้คนจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของเรื่องการทำอิบาดะแล้วเนี่ยหัวใจต้องสะอาดเสียก่อนหัวใจต้องบริสุทธิ์เสียก่อนหัวใจต้องมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นก่อนนะครับจึงเป็นเหตุว่าสิ่งแรกในศาสนาของเราก็คือการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่ผมจะนำมาเป็นความรู้ในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่ใหญ่ด้วยนะครับเรื่องราวที่เป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีริกเนี่ยนะครับมีหลายอย่างมากๆที่จะทำให้สิ่งที่เราพูดก็ดีสิ่งที่เราคิดก็ดีสิ่งที่เราปฏิบัติก็ดีเนี่ยเป็นเหตุเป็นชนวนทำให้ไปสู่บาปความผิดของการทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีริกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆด้วยนะครับที่เราจะปล่อยปะละเลยทำไม่สนใจทำไม่แยแสนะครับเพราะบาปที่เป็นชีริกเนี่ยเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่มีวันออกด้วยเข้าไปแล้วเนี่ยใครก็ตามที่จบชีวิตไปในสภาพของคนที่ตั้งภาคีทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบาปในอิสลามของเรานี่ใหญ่ที่สุดเลยต้องบอกว่าบาปในเรื่องของชีริกเราต้องแบ่งแยกนะครับว่าบาปเนี่ยมันมีทั้งบาปใหญ่และก็มีบาปเล็กๆบาปใหญ่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7บาปด้วยกัน7ความผิดด้วยกันเริ่มต้นด้วยกับการทำชีริกนะครับเริ่มต้นด้วยกับการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีอยู่7บาปด้วยกันแต่บาปเล็กๆนี่ก็มีอีกเยอะนะครับมีอีกเยอะบาปเล็กๆเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้บรรดาพี่น้องได้เห็นภาพนะครับการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องเล็กๆเนี่ยนินทาชาวบ้านนะครับว่าร้ายคนอื่นเขานะครับคิดไม่ดีแต่บาปเล็กๆเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับถือศีลอดในบวชซุนนะต่างๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงอภัยโทษให้กับเขานะครับอินชาอัลลอฮ์ต้องขอนะครับขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโอกาสที่มีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาที่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเอาแหละนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ว่าเมื่อใครก็ตามที่หลงนะครับย่างก้าวไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเตาบะตัวเตาบะตัวสำนึกผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษกับพระองค์และความผิดที่เคยกระทำมาทั้งหมดนั้นอัลลอฮฺลบล้างให้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ลบล้างให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องราวที่เป็นความดีนะครับในสิ่งที่จะมาทดแทนนะครับในสิ่งที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าผลงานของเขาและที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับหนึ่งในสิ่งที่เป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลางโชคลางผมบอกอย่างนี้นะครับว่าการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วหมายความว่าการที่เชื่อในเรื่องราวของโชคลางเนี่ยนะครับมันมีคู่กับผู้คนมานานนมนานมากๆแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมันเป็นความเชื่อของบรรดาผู้คนเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโชคลางโชคลางคืออะไรเอ่ยว่ายีโชคลางเนี่ยโชคลางคืออะไรอะโชคลางเวลาคุณจะไปแต่งงานอะไรก็ต้องดูก่อนว่าเนี่ยว่าสมมติเอางานแต่งงานเลิกยามเนี่ยนะรู้ว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยเขาก็ต้องดูเลิกยามที่เนี่ยโชคลางวันนี้โชคลางกับดวงนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนะแต่ความเข้าใจของคนในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับต้องเชื่อว่าค
ือเขามองว่ามันเป็นดวงผมบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องราวของโชคลางเนี่ยมันอยู่คู่กับบรรดาผู้คนมาตั้งแต่ยุคสมัยนมนานแล้วโชคลางก็คือสิ่งที่มันจะมาประสบกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามนะครับสิ่งดีและก็สิ่งไม่ดีเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันมาประสบกับเขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าทั้งโชคดีและก็โชคไม่ดีเนี่ยต้องมีคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นต้องมีคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นมุสลิมบรรดาผู้คนที่เชื่อมั่นอย่างถูกต้องก็เชื่อว่าทั้งโชคดีและก็โชคไม่ดีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะคิดเองนึกเองว่ามันมาจากสิ่งนั้นบ้างมันมาจากมารร้ายมั่งมาจากบรรดาพูดผีปีศาจบ้างนะครับและสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีหลายหะดีษที่พูดถึงและก็ห้ามในเรื่องราวของโชคลางแต่มุสลิมเราเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อโชคลางบางคนน่ะนะบางคนนี่ก็มีแต่เขาจะบอกว่าดวงพูดถึงเรื่องราวของโชคลางเรื่องราวของดวงเนี่ยแม้กระทั่งผมได้ยินนะว่าคนบางคนนี่เขาเรียกว่าฟาดเคาะเคยได้ยินไหมฟาดเคาะเขาเรียกว่ารถล้มก็ดีรถเกิดอุบัติเหตุก็ดีเขาบอกนะว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าฟาดเคาะไปเสียเงินไป 3,000 5,000 เนี่ยเขาบอกว่าฟาดเคาะไปดีกว่าจบชีวิตไปการพูดอย่างนี้เป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและมุสลิมเราจำนวนมากเลยทีเดียวที่พูดอย่างนี้ดวงไม่ดีนะครับพูดถึงเมื่อเช้าเนี่ยก่อนผมออกจากบ้านมาเนี่ยกำลังจะกวาดบ้านนะก็ไปเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งในตู้เย็นแช่เอาไว้แล้วก็มาทุบเนี่ยปรากฏว่าถุงมันรั่วแล้วก็ถุงแตกเละเต็มบ้านเลยคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งตอนที่จิงจกเนี่ยทักอ่ะนะจิงจกทักเนี่ยออกจากบ้านไหมวะยีเราน่ะออกแต่คนบางคนนี่ไม่ออกแล้วบางคนนี่ทำไมล่ะตาซ้ายขยิบก็ไม่ดีตาขวาขยิบออกได้เขาเรียกว่าขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมขวาร้ายซ้ายดีที่เขาเชื่อการเชื่ออย่างนี้เป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมาฟื้นฟูความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต้องบอกว่าดวงในเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้มีทั้งดวงที่ดีหรือโชคที่ดีและก็โชคที่ไม่ดีนะครับคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เขาเชื่อเรื่องราวของโชคลางแล้วก็เขาเรียกว่าใช้สมองสติปัญญาคิดเอาเองการที่จะขจัดสิ่งที่เป็นโชคลางที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงพี่น้องสมมุตินะครับว่าปีไหนก็ตามที่บ้านเมืองมันแห้งแล้งเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งฝนฟ้ามันไม่ตกเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการในการที่จะไล่ต้อนฝูงสัตว์ของเขาถ้าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเขาก็ไล่ต้อนขึ้นไปที่สูงๆอ่ะนะขึ้นไปบนภูเขาอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาไปหักเอาเศษไม้อ่ะนะเศษไม้ที่มันแห้งๆแล้วก็จุดไฟได้ง่ายๆเนี่ยเอาไปผูกไว้ที่หางของสัตว์และเวลาไล่ต้อนสัตว์ขึ้นไปบนภูเขาเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยผูกเอาไว้ที่หางของมันแล้วก็จุดไฟไว้ที่หางของมันทำไมอ่ะมันก็ลุกเวลามันลุกสัตว์มันก็วิ่งใช่ไหมเวลาวิ่งมันก็จะหนีแล้วก็มันจะร้องเสียงออกมาเลยการทำอย่างนี้เนี่ยผู้คนเชื่อว่ามันจะช่วยขจัดลางร้ายออกไปได้ช่วยขจัดแล้วเวลาสัตว์มันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วนี่นะ
เสียงของมันเนี่ยเหมือนกับเสียงของฟ้าที่มันร้องออกมาฟ้าร้องนี่ก่อนฝนจะตกอะนะพี่ยีก่อนที่มันจะตกเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละคือเสียงที่จะบ่งบอกว่าเดี๋ยวฝนเนี่ยจะตกแล้วคนในยุคยาฮิริยะนะครับคนในยุคของก่อนที่อิสลามจะมาถึงเขาใช้วิธีการอย่างนี้หรือแม้กระทั่งว่าเขาใช้วิธีการนะครับและเขาก็คิดเองว่าความแห้งแล้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับพูดผีปีศาจที่ทำให้มันเกิดขึ้นเขาจะไล่วัวเนี่ยนะครับเขาจะไล่วัวไล่สัตว์ของเขาเนี่ยไปกินน้ำนะครับทะเลทรายมันจะมีน้ำอ่ะนะเวลาไปกินน้ำแล้วเนี่ยนะครับเขาดูอ่ะนะว่าถ้าเกิดว่าวัวตัวเมียหรือสัตว์ตัวเมียเนี่ยไม่ยอมกินน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการยังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันจะมีมารมีเขาเรียกว่ามารร้ายมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปเกาะอยู่ที่หัวที่เขาของสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวผู้อะนะถ้าวัวตัวเมียไม่ยอมกินน้ำอะนะเขาก็จะใช้ไม้เนี่ยนะครับตีเข้าไปที่หน้าของวัวตีเข้าไปที่หน้าของวัวเพื่อที่จะได้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปและก็จะช่วยทําให้ฝนฟ้าความอุดมสมบูรณ์นั้นกลับมานี่คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ขจัดสิ่งดังกล่าวนี้ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งวันเวลามันล่วงเลยไปมาถึงยุคของเราก็ดียุคก่อนเราก็ดีมันก็มีความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้และอีกนิดนึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีลูกชายอยู่คนนึงลูกชายของท่านนบีนั้นนะครับได้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตในตอนที่เกิดอะไรสุริยคราชในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลูกชายของท่านเสียชีวิตแล้วผู้คนนี่ก็บอกว่าเหตุที่ทำให้ลูกของท่านนบีเสียชีวิตนั้นก็คือดวงอาทิตย์ที่มันบดบังข้างบนเนี่ยแหละนะครับที่มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยนบีจึงบอกนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับอำนาจหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนนี่กล่าวขานนี่ไงเหตุที่มาทำให้ลูกของนบีเสียชีวิตนบีเองก็เจอกับตัวเองของท่านนะครับในการเชื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางเนี่ยนะครับเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคำรายงานหะดีษเนี่ยนะครับได้รับมาจากท่านอิบนินะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเรานะครับบอกว่าอัตติยารตุแปลว่าลางร้ายเนี่ยนะครับการเชื่อในเรื่องราวของลางร้ายก็ดีเนี่ยชิดกุลเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีกล่าวอย่างนี้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับว่าการเชื่อในเรื่องราวของลางร้ายนั้นเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกต่อไปนะครับว่าวะมามินนาอิลลาวะลากินนัลลอฮะยุซฮิบุฮูบิตตะวักกุลนบีบอกนะครับการเชื่อในเรื่องราวของลางร้ายนั้นไม่ได้มีในหมู่พวกเราทั้งหมดเลยไม่ได้มีในหมู่ของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้มีในหมู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่จะมาขจัดการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางนั้นคือการมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการทุกคนมีความเชื่อแบบนี้เ
แล้วเขามีงานแต่งงานไปกินด้วยไงอืมอันนี้ต้องถามเขาแหละขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำขึ้น20ค่ำแล้วก็ยังมีนะปัจจุบันนี่ยังมีนะแม้กระทั่งกลุ่มซุนนะของเรานี่บางครั้งเนี่ยเขาก็ขาดความรู้ละข้างขึ้นมีข้างขึ้นข้างแรมไม่แต่งเพราะอะไรล่ะเขาบอกข้างขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนกำลังจะบอกว่ามันขึ้นเนี่ยจะทำให้ชีวิตได้ขึ้นไปเหมือนกันกับการปฏิบัติในหลายๆอย่างมุสลิมเราเท่าไหร่ล่ะที่ยังมีเสาเอกเสาโทอยู่มุสลิมเราเท่าไหร่ที่ขบวนแห่ยังมีต้นอ้อยมีต้นกล้วยขันหมากเอกขันหมากโทเขาเชื่อแล้วก็คิดไปเองอย่างที่ผมบอกอ่ะคนเราเวลาคิดเองเองแล้วเนี่ยนะครับต้นกล้วยเนี่ยเขาบอกเวลาปลูกไปแล้วมันจะทำไมล่ะแตกหน่อแตกกอออกไปแตกเวลามีลูกหลานก็ออกมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้นกล้วยนะครับหรือแม้กระทั่งต้นอ้อยคนเขาเชื่อว่ามันจะเกิดความหวานฉ่ำเกิดขึ้นในชีวิตของคู่สมรสคู่บ่าวสาวของเขานี่ก็คือการคิดเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเนี่ยนะครับคนไทยเราคนมุสลิมเราเนี่ยแหละที่หมายถึงคนไทยที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยนะที่ไปเชื่ออย่างนี้และก็ทำไมเอ่ยแล้วก็ไปเอาความเชื่อของเขามาเอาสิ่งที่ไม่ดีของเขามานะครับแล้วก็จนกระทั่งมาเชื่อว่านี่แหละคือการปฏิบัติของมุสลิมของเราคนอื่นทำนะไม่ผิดนะของเขาทำเนี่ยไม่ใช่ความผิดเราเนี่ยไปเอาของเขามาแล้วเวลาบอกว่ามันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องของอิสลามโอ้ยเขาทำกันมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายทำมาแล้วทองหยอดฝอยทองอะไรก็เนี่ยพวกนี้มีความเชื่อทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไปกระทำแล้วก็มีความเชื่ออย่างนี้ทำไม่ได้นะครับแม้กระทั่งนะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะออกจากบ้านเนี่ยว่าอย่างเขาจะจับนกมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกไปอ่ะนะปล่อยออกไปและถ้านกไปข้างซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ออกไปจากบ้านเลยไม่ออกจากบ้านเลยนะถ้านกออกไปทางขวาเนี่ยออกจากบ้านได้นี่คือความเชื่อในเรื่องราวของโชคลางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกไปข้างต้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอัตติยรตุชิรกุลการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางที่เป็นลางร้ายเนี่ยเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีย้ำอย่างนี้นะตรวย2ครั้งด้วยกันนะครับการเชื่อในเรื่องราวของรางร้ายนั้นเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่จะมาขจัดสิ่งดังกล่าวนี้ก็คือการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางคือการที่เขานั้นจะต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันคือการตะวักกันหรือตะวักกุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตะวักกันเนี่ยมันใช้กันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยใช้กันบางทีก็ใช้ผิดประเภทนะตะวักกันในเรื่องราวที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องถ้าตะวักกันอย่างเนี้ยเราตะวักกันมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราออกจากบ้านไปแล้วสิ่งใดจะเป็นความดีก็เกิดเชื่อว่ามันเป็นความดีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเกิดว่ามันจะเกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาจากใครก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบางคนนี่เชื่อไม่ถูกต้องอะนะเขาเรียกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะนะเลี้ยงสัตว์นะเอาไปผูกเอาไว้ถามว่าไปผูกเอาไว้เนี่ยหญ้าก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้ให้มอบหมายกับอัลลอฮฺอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ขับรถออกไปเนี่ยไม่ต้องมองซ้ายขวาแล้วออกไปวัดดวงเอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพุ่งไปเนี่ยเนี่ยแค่ปากซอยตรงนี้เนี่ยแหละไม่เหลือละเปี้ยงเลยตรงเนี้ยแหละแล้วก็ไปเลยแหละทีเดียวนะครับไม่ได้
ต้องมอบหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับเหมือนกันบางคนนี่ถามว่าดักลอบคนสมัยก่อนเนี่ยดักลอบนะดักลอบดักลันถามว่าไปดักบนต้นไม้เนี่ยมันจะได้ปลาไหมอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างดีริสกีมาจากอัลลอฮ์นะเขาบอกริสกีนะถ้าอัลลอฮ์จะให้นี่ใครก็ห้ามไม่ได้ว่ายี่แต่ทำไมล่ะใช้ผิดที่นะครับใช้ผิดที่เอาแหละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงห้ามนะครับแล้วก็ขจัดสิ่งที่เป็นการเชื่อในเรื่องราวของโชคลางเอาไว้และจะเข้าใจว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับวะอิซอลเลคนคนหนึ่งเนี่ยจะเชื่อในเรื่องราวของโชคลางนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ามีกรอบที่บ่งบอกว่าคนคนเนี้ยเชื่อในเรื่องราวของโชคลางแล้วเนี่ยเราจะดูยังไงพฤติกรรมที่เขาทำบางคนบอกว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าไม่เชื่อนะแต่อย่าไปลบหลู่มุสลิมเราอะนะไม่เชื่อแต่อย่าไปลบหลู่ทั้งที่เราต้องเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเดียวเท่านั้นผมมีกรอบให้บรรดาผู้คนนะครับบรรดาพี่น้องที่นี่ได้เห็นภาพอ่ะเราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องราวของโชคลางเนี่ยเราจะดูยังไงฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เขาเรียกว่าตีกรอบให้นะครับว่าจะบ่งชี้ถึงคนคนหนึ่งว่าเชื่อในเชื่อเรื่องโชคลางเนี่ยนะครับนบีบอกยังไงครับว่ามันรัดดัดฮุตติยารออันฮายาติฮีนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาล้มเลิกอะนะใครก็ตามที่เขาล้มเลิกนะครับอันเนื่องมาจากโชคลางอะนะเขาคิดว่าสมมุติอะนะว่าฉันกำลังจะออกจากบ้านเนี่ยฉันสมมุติฉันนะกำลังจะออกจากบ้านแล้วก็คิดว่าเอ๊นะครับมันเกิดโชคลางหรือมันเป็นสิ่งใดก็ตามที่จะมาทำให้เขาคิดว่าออกไปแล้วนี่จะต้องเกิดลางลายๆแน่ใครก็ตามที่เขาล้มเลิกจากสิ่งที่เขานั้นมีความต้องการที่จะไปกระทำหรือไปทำธุระล้มเลิกไม่ออกจากบ้านนะอันเนื่องมาจากโชคลางเนี่ยและอันเนื่องมาจากความเชื่อของเขาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโชคเนี่ยนบีบอกใครก็ตามที่ล้มเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอันเนื่องมาจากลางที่เขาเชื่อเนี่ยนบีบอกว่าฟากอดอาชรอกะอย่างนี้เนี่ยแหละนบีบอกการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชีริกทันทีเลยสมมุติบอกว่าไม่ได้เชื่อแต่บอกว่าถ้าออกไปเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นฉันไม่ออกละไม่ไปละไม่ทำละนบีบอกอย่างนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่เชื่อต้องออกนะครับถ้าไม่เชื่อต้องออกไปทำหรือไปการทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะออกไปกระทำนั่นแหละนะครับนบีจึงบอกว่าซอฮาบะห์นะครับได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับว่าเอาสมมุตินะว่าเขาจะทำยังไงเพื่อที่จะได้ขจัดความเชื่อที่เป็นเรื่องราวของโชคลางออกไปหรืออะไรที่จะมาช่วยเขาเรียกว่าทำให้สิ่งที่เป็นการเชื่อในโชคลางนั้นหมดไปเนี่ยซอฮาบะห์ถามนะครับว่าฟามากัฟฟารตุซาลิกาแล้วสิ่งใดที่จะมาเป็นการลบล้างนะครับความเชื่ออย่างนี้ออกไปเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับกอลานบีบอกว่าตะกูลูพวกท่านจะต้องกล่าวคือจะต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาต้นนี้นะครับเราต้องขอนะครับเพื่อที่จะได้ขจัดสิ่งที่เป็นลางที่เราอาจจะมีความเชื่ออยู่ในหัวใจของเราแต่ไม่ได้แสดงออกมาหรือมันอยู่ภายในลึกๆเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อก่อนนะว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปในป่าเข้าไปในเขาเนี่ยมุสลิมเราอะนะ
คนแก่ๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปฉี่นะจะไปฉี่นี่ต้องทำยังไงก่อนขอเจ้าที่เจ้าทางเท่าทางการขอเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยถ้ามุสลิมไปเชื่อนะเขาอ้างเจ้าที่ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาไม่ได้เชื่อแต่เขาบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไปฉี่นะไปฉี่ตามจอมปลวกนี่ก็ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเขาว่ามีเจ้าที่แต่จริงๆแล้วมุสลิมของเราเนี่ยมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหัวใจจะเข้าไปไหนจะเดินทางในทุกกรณีก็แล้วแต่ขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนบีจึงให้นะครับบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวเนี่ยนะครับเป็นบทดุอาบทหนึ่งที่นบีได้สอนว่าอัลลอฮุมมะลาคอยรออิลลาคอยรุกาอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะนะครับต้องเขียนได้ไหมเขียนได้นะอัลลอฮุมมะคอยรออิลลาคอยรุกาคอยรอตัวคอแล้วก็ตัวยาแล้วก็ตัวรออัลลอฮุมมะคอยรอเก่งกว่าเด็กนักเรียนฉันอีกนะเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะคอยรออิลลาคอยรุกาคอยรุกาวะลาตอยรอวะลาตอยรออิลลาตอยรุกาตอยรุกาตอยรุกาตัวตอตัวยาแล้วก็ตอวะลาอิลาฮะกอยรุกากอยรุกากอยตัวเกณฑ์ตัวเกณฑ์กอยรุกะตัวกอยมาดูความหมายนะครับดูอัลต้นนี้ดีนะเวลาเรามีเวลานะเวลาที่เรามีเวลานั่งท่องนะอาทวนอีกทีนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮุมมะลาคอยรออิลลาคอยรุกะวะลาตอยรออิลลาตอยรุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะความหมายของดุอาบทนี้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ให้ซอฮาบะห์ได้ขอความหมายก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์อาจดความหมายไว้ด้วยนะครับโอ้อัลลอฮ์ไม่มีความดีอันใดไม่มีความดีอันใดนอกจากความดีของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นนอกจากความดีของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นโอ้อัลลอฮ์ไม่มีความดีอันใดนอกจากความดีของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นคือหมายความว่าไม่มีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นและเป็นความดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยกับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับและก็ไม่มีลางอันใดไม่มีลางลางก็คือลอลิงสระอางองูนะครับไม่มีลางอันใดนอกจากเป็นลางของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีลางอันใดนอกจากลางที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นและสุดท้ายนี่ดีมากเลยสุดท้ายเนี่ยเป็นการบ่งชี้ทั้งหมดที่เรากล่าวไปข้างต้นที่เรายืนยันว่าท
ทั้งความดีและก็ลางที่มันจะเกิดขึ้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นคำยืนยันสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับและไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าเราปฏิเสธทั้งหมดเลยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเรานี่เป็นบ่าวในเมื่อเราเป็นบ่าวเราจึงขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์คือคนที่จะทำให้สิ่งดีนั้นเกิดขึ้นกับเราและก็สิ่งที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นการทดสอบนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ทดสอบและถ้าอัลลอฮ์รักเราเยอะเนี่ยต้องโดนเยอะนะครับถ้าคนคิดอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าสบายใจนะโต๊ะตรงเนี้ยนะตอละเราสบายใจจ้ะจ้ะและเมื่อใดก็ตามที่มีคนไม่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ส่งคนพวกนี้น่ะแหละมาทดสอบเราและถ้าเราผ่านบททดสอบไปได้แล้วเนี่ยถามว่าหนึ่งคือเราภาคภูมิใจด้วยคนพวกนี้เนี่ยถามคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราเลยเราผ่านไปได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้สถานะคนที่อดทนคนที่อดกั้นเป็นคนในฐานะที่อัลลอฮ์ยกดารอยะให้สูงขึ้นด้วยและเรามองดูตัวของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยสูงกว่าคนพวกนี้ถูกต้องไหมครับและเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ในทุกสภาวะของเราที่มันจะเกิดขึ้นน้อมรับแต่ไม่ได้ท้าทายนะมุสลิมไม่ใช่เป็นคนที่ท้าทายรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบฉันมาเลยแต่อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวทุกคนเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีบททดสอบมาหาเขาเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าคนคนนี้ผ่านได้อัลลอฮ์รู้ว่าคนคนนี้มีความอดทนอดกั้นที่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่มีสิ่งใดนะที่อัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวแล้วบ่าวอดทนอดกั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งอัลลอฮ์ทดสอบแล้วจนกระทั่งถึงเขาเรียกว่าเลือดตกยางออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตจบชีวิตไปไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์จะมาทดสอบคนแล้วมนุษย์นั้นเขาเรียกว่าไม่มีความสามารถที่จะอดทนอดกั้นอัลลอฮ์รู้ขีดจำกัดสำหรับคนที่อัลลอฮ์ทดสอบนะครับและเมื่อเราได้แล้วเนี่ยซอฮาบะห์นะครับได้รับดุอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีสอนกล่าวอย่างนี้นะกล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อหัวใจเขาเชื่อว่าสิ่งดีก็มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีก็มาจากอัลลอฮ์แล้วก็ตบท้ายด้วยกับการยืนยันว่าไม่มีเจ้าอื่นใดไม่มีเจ้าที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำทับเอาไว้นะครับในเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลางอีกนิดนึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาลาอินนามาตออิรุฮุมอินดัลลอฮ์อาลาอินนามาตออิรุฮุมอินดัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าจงรู้เอาไว้จงทราบเอาไว้นะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับลางของพวกเขามันอยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นลางของพวกเขาเนี่ยหมายความว่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยืนยันเอาไว้ว่ามันอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต่อไปนี้มุสลิมจะบอกว่าฝากเคาะได้ไหมไม่ได้แล้วต่อไปนี้มุสลิมจะบอกว่าดวงไม่ดีได้ไหมไม่ได้หรือคนบางคนนี่บอกว่ายังไงเอ่ยบอกว่าเขาเรียกว่าเคาะกรรมเนี่ยมันมาจากถ้าพูดว่าเคาะกรรมเนี่ยเคาะกรรมก็คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตชาติภพที่แล้วเนี่ย
มุสลิมไม่มีนะครับว่าเคาะกรรมเนี่ยเคาะกรรมก็คือสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้จนกระทั่งมันมาสะท้อนมาถึงเราในตอนปัจจุบันตรงนี้มุสลิมเราไม่มีมีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วว่าสมมติอะนะว่ายิสราเอลจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องประสบอย่างนี้อันนี้เป็นคำที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกว่าให้เป็นแง่คิดเตือนใจเอาไว้เวลาเราจะอบรมเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินั่นก็คือการทำดีต่อพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นในโลกนี้ก็มีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เราได้เห็นในโลกหน้าก็มีทั้งหมดเป็นการสะท้อนให้พวกเราได้เขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วก็ทำดีต่อบรรดาพ่อแม่ของเรานะครับถ้าเราทำดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นผลเพราะศาสนาสั่งใช้ให้ทำดีอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่และถามว่าถ้าเราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับการทำดีกับพ่อแม่หนึ่งเลยเป็นบาปหนึ่งเลยเป็นบาปและถามว่าถ้าพฤติกรรมของคนที่เป็นลูกเนี่ยทำไม่ดีต่อพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้คนพวกนี้เนี่ยนะครับมีลูกมีเต้าขึ้นมาถามว่าลูกเต้ามันจะเกิดมาจากใครล่ะก็เลือดเนื้อของพ่อแม่มันน่ะแหละใช่ไหมวะยีแต่อัลลอฮ์น่ะทดสอบเลี้ยงลูกแต่ละคนนี่ต่างกันออกไปอ่ะนะบางคนเนี่ยพ่อแม่น่ะดีเหลือเกินเลยตรงเนี้ยดีส่งเรียนศาสนาให้ได้รับความรู้ก็ต้องบอกว่าคนบางคนน่ะรักดีนะรักดีบางคนก็ไม่รักดีอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้นะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างหรือให้ในสิ่งที่เป็นลิสกีของเราที่เรียกว่าลูกหลานเนี่ยมันก็สืบเชื้อสายสืบเลือดเนื้อมาจากพ่อแม่นั่นแหละนะครับสิ่งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะทดสอบพวกเราให้เขาเรียกว่าเห็นในโลกใบนี้นะครับถ้าเราทําดีต่อพ่อแม่เยอะนะครับอัลลอฮ์ก็อาจจะทดสอบให้ลูกของเราเนี่ยนะครับมาเป็นบททดสอบของพ่อแม่ก็ได้นะครับบางคนนี่พ่อแม่เนี่ยไม่ดีแต่เลี้ยงลูกได้ดีนี่ก็มีเยอะนะเยอะมากๆเพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาน่ะเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องเลี้ยงลูกให้ได้ดีกว่าเขานะครับเลี้ยงลูกให้ได้ดีคนบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาเรียกว่าทำไม่ดีนะทำไม่ดีผิดพลาดในชีวิตแต่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างลูกของเขาขึ้นมานะครับให้เขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องราวศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเชื่อมั่นว่าสิ่งดีมาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงจะต้องปฏิบัตินะครับทั้งอิบาดะห์ของเราแล้วก็การขอความคุ้มครองบางคนนี่แยกอิบาดะห์ให้อัลลอฮ์แต่เวลาการขอไปขอต่อสิ่งอื่นนี่ก็เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งละหมาดเหมือนกับเราน่ะแหละทั้งถือศีลอดเหมือนกับเราน่ะแหละแต่ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์หนึ่งนะครับที่เราน่ะอ่านกันทุกวันเลยเราน่ะอ่านกันทุกวันในละหมาดของเขาในละหมาดของเราด้วยอียากะนะอับบูดูวะอียากะนัสตาอีนเราน่ะยืนยันแล้วนะว่าแท้จริงนะครับสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ยืนยันเอาไว้ในท้ายอายะห์ว่าและเรานั้นก็ขออะไรเอ่ยขอการช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออิบาดะห์เราก็มอบให้อัลลอฮ์และการขอความช่วยเหลือถ้าเรานั้นนะครับประสบกับเคราะห์กรรมที่ไม่ดีเราก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มุสลิมนะครับและเราจะต้องปลูกฝังนะครับบรรดาลูกหลานของเรานะครับให้มีหลักความเชื่อให้มีการอิบาดะห์ให้มีการเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมสรุปนะสั้นๆว่า
เมื่อเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหนึ่งก็คือมอบหมายมอบหมายถ้ามันจะดีก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและมันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันควบคู่กันนะควบคู่กันนะครับหนึ่งขอดุอานะครับขอดุอาอัลลอฮุมมะลาคอยรออิลลาคอยรุกานะครับขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลาตอยรออิลลาตอยรุกาวะลาอิลาฮะอิลลากอยรุกานะครับขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็มอบหมายนะครับทําในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับในการที่จะยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและปิดท้ายนะครับปิดท้ายว่านะครับทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องมอบหมายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้นะครับหลายต่อหลายอายะห์เลยว่าฟะบูดูวะตะวักกันอะลัยฮิดังนั้นจงภักดีเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อนะครับเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเราจะได้เขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดโดยที่เขาเรียกว่าไม่รู้นะครับคนบางคนเนี่ยนะครับเชื่อแล้วนะครับเชื่อว่าอัลลอฮ์นะครับมีจริงเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแต่บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าพูดไปโดยที่ไม่รู้นะครับเพราะบางทีเราเนี่ยโมโหนะบางทีคนบางคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะเลี้ยงจะให้มันดีเนี่ยไม่ดีแล้วบางทีก็บ่นออกไปแบบไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรที่มันนะแต่เอาจริงๆถามเขาเนี่ยเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อแต่บางทีแล้วมันติดปากนะครับมันติดปากจนกระทั่งเอ่ยวาจาหรือพูดอย่างนั้นออกมานะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดูเจตนาของเราอะนะพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นเนียดของเรานะครับบางทีเราก็พังพลาดไปบ้างนะครับบางทีเราก็ขอดุอารับบานาลาตุซิกูรูบานาบะดาอิซาไดตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะเราะห์มะห์นะครับเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้เอาโทษเรานะครับในสิ่งที่เป็นความเผลอไผลของเรานะครับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเรานะครับสิ่งที่เรานั้นเผลอเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระองค์อย่าได้เอาโทษกับเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีสิ่งใดไหมครับนะที่จะเป็นคำถามนะครับในวันนี้นะครับอายุรกรรมอายุรกรรมนี่เขาเป็นชื่อแผนกของแพทย์ไหมครับฮะอันนี้ต้องไปดูในพจนานุกรมมันเป็นชื่อหนังก็เคยได้ยินนะชื่อหนังเป็นคนฝั่งนู้นเขานะครับมุสลิมเราไม่มีอย่างนี้ไม่ได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 ้ไม่ร่วมกับเขาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องสอนต้องบอกนะว่าการคือการกระทำอย่างนี้เราต้องบอกว่าในอิสลามเราไม่มีนะถ้าเราไปสืบเสาะดูแล้วในอิสลามมีอย่างนี้ไหมไม่มีแล้วถ้าเราถามต่อไปมาจากไหนล่ะถ้าในเมื่อในอิสลามเราไม่มีนะต้องเงียบเขาก็เชื่อกันมาหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะมุสลิมเรารับอิทธิพลจากเขานะครับมาเยอะนะครับในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของเขานะครับเรารับมาเยอะแล้วก็อัลฮัมดุลิลละเราเรียนรู้ซุนนะก็ขจัดสิ่งดังกล่าวนี้ออกไปเยอะมากๆเลยด้วยนะครับจ้าไม่มีในอิสลามเราไม่มีนะครับในอิสลามเราไม่มีคือไอ้ความเชื่อที่ว่าเรื่องงานส่วนใหญ่เยอะก็ไม่ต้องอะไรแล้วต้องเงียบก็สมัยก่อนนะเราเนี่ยถามว่าเดือนมุฮัรรอมน่ะแต่งงานกันมั้ยเดือนมุฮัรรอมน่ะทําบุญกันมั้ยไม่มีแม้กระทั่งของในอิสลามของเราของที่เป็นของถูกของเราเนี่ย
เรากำลังเชื่อไม่ถูกเลยอ่ะนะนะครับเรื่องของอิสลามเราบางครั้งเรายังเชื่อไม่ถูกเลยนะครับมีบารามั่งมีอะไรตาอะไรมั่งเยอะแยะหมดจะถามได้หนูจะตอบได้ก็ตอบนบีอาดัมจริงก็มีลูกกี่คนมีลูกกี่คนจังนบีอาดัมอ่ะนะแต่ที่เคยได้ยินนะครับว่าจำนวนเนี่ยยังไม่เคยได้ยินนะยังไม่เคยได้ยินว่ามีลูกกี่คนนะครับแต่รู้ว่าท่านนบีเนี่ยนะครับนบีอาดัมจะคลอดลูกออกมานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฝดนะเป็น2คนนะเท่าที่เคยรู้มาสัพเพศกันนะครับผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็ผู้หญิงคนแล้วก็มีการไขว้ถามกันจังบอกว่า40แต่ก็ยังไม่แน่มันก็ไม่ถึงจริงๆยังไม่ถึงขั้นซอฮีหะนะก็ต้องเขาเรียกว่าแต่ที่สำคัญเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของนบีอาดัมเนี่ยสอนอะไรพวกเราเยอะมากนะสอนอะไรให้พวกเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วจ้าประวัตินบีอาดัมนะมันก็มีแค่เพียงเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเพราะว่าถามว่านบีอาดัมในเดี๋ยวเรียงลำดับไว้ให้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มาสอนให้คือมุสลิมเนี่ยใครก็เป็นได้มุสลิมนี่ใครก็เป็นได้ทั้งหมดเลยแค่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่ทำยังไงจะพัฒนาทำให้มุสลิมนั้นเป็นมุมินแล้วก็เป็นมุซินให้ได้เนี่ยแหละนะครับเราจะได้พัฒนาตนเองนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่หมั่นเพียรอย่างจะพัฒนามุสลิมที่ดีคือจะต้องพัฒนานะอาจารย์คิดว่าเป็นมุสลิมและมุมินเนี่ยเราก็อยากเข้าถึงครับอืมใช่อาจารย์มีมุสลิมมุสลิมถูกต้องไอ้นี่มันไม่รู้มุสลิมใช่เพราะมุสลิมเราจะย่ำอยู่กับที่เดิมนี่ไม่ได้มุสลิมเราจะเขาเรียกว่าอยู่กับที่ไม่เอาอะไรพอแล้วได้ดุอาต้นเดียวกับต้นเดียวอยู่งั้นน่ะแหละนะครับการซะฟาอะห์เนี่ยมันมีอยู่ที่ระดับซะฟาอะห์ท่านสอนอยู่เล่มนี้เอาไหมล่ะรอบหน้าฉันมาแล้วรอบหน้าเอาไหมเนี่ยเล่มนี้เนี่ยชาฟาอะเตาฮีดเนี่ยเรื่องชาฟาอะเดี๋ยวดูให้มีสอนหมดเลยชาฟาอะใครที่จะชาฟาอะใครได้เราจะขอชาฟาอะตรงๆเลยเนี่ยตอนไหนที่อัลลอฮ์จะให้นบีชาฟาอะมีเหตุการณ์เล่าไว้ทั้งหมดเลยคนทุกคนนี่นะเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องเดี๋ยวกินเวลาของอาจารย์รอกิฟมานะยุ่งเลยมีสอนหมดนะเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเตาฮีดนะครับที่นะครับได้เป็นหนังสือของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบจ้าเรื่องชาฟาอะนะครั้งหน้าชาฟาอะหรือไม่ก็เรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็นมุสลิมมุซินมุมินมุซินนะครับอินชาอัลเลาะห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีนะครับผมดีใจนะทุกครั้งที่ผมสอนน่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ถามฉันน่ะฉันจะได้ไม่เหงานะครับไม่งั้นก็พูดคนเดียวไม่งั้นก็รู้สึกจ้าฉันก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกฉันจะรู้ก็ต่อเมื่อฉันเตรียมตัวมาตละฉันจะรู้ก็ต่อเมื่อฉันเตรียมตัวฉันอ่านแล้วก็ทำการบ้านมาฉันไม่เคยดูถูกคนฟังนะฉันต้องเตรียมตัวและฉันเชื่อว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะมีความรู้พอตัวกันหมดทุกคนนั่นแหละจ้าฟังทุกคนแล้วฟังหลายอาจารย์ด้วยนะฉันดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ฉันมาสอนแล้วก็พยายามถามนะครับพยายามทักทายตลอดเลยตลอดนะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับมีนะครับแล้วก็ฝากไว้อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราไว้เจอครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์